สวัสดีครับมาทดสอบการทำงานเจ้าตัวนี้นะครับเป็น Minolta AL-E นะครับตัวนี้นะผมตั้งวัดแสงเดี๋ยวให้ดีก่อนละกันสปีดชัดอันนี้ด้านในนะครับเป็นโฟกัสจับตรงแป้นตรงนี้ก็ได้นะครับแล้วก็ถัดมาจะเป็นปรับรูรับแสงนะหรือว่าเราเรียกกันที่ตรงตัว A ก็ได้นะครับแต่ว่าสปีดชัตเตอร์เนี่ย500ถึง8เนี่ยมันจะไม่มี A นะก็คือเราใช้โหมด A เนี่ยออโต้รูรับแสงเนี่ยแล้วก็ให้ดูว่าแสงตรงนี้นะครับแล้วก็ปรับถ้ามันพอดีเนี่ยแป๊บหนึ่งนะครับนี่ถ้ามันพอดีมันก็อยู่ในเลขแถวๆนี้แหละถ้ามันสุดไปทางใดทางหนึ่งก็คือแสดงว่ามันไม่พอดีนะหรือว่ามันจะกดไม่ได้นั่นเองอันนี้เราก็กดได้นะครับแต่ผมแนะนำให้ใช้เป็น30ขึ้นไปนะครับจะดีที่สุดเนาะถ้าต่ำกว่า30เนี่ยมือเราต้องนิ่งมากๆนะครับเนี่ยผมลองมืดไปเนี่ยมันก็กดได้นะแต่ว่าเนี่ยอ๋อมันกดไม่ได้เนี่ยมันกดสุดแล้วนะครับตัวม่านมันไม่เปิดปิดให้เราจะขึ้นเฟรมรูปต่อไปก็ขึ้นไม่ได้ต้องปรับให้มันเป็นปกตินี่กดถ่ายได้แล้วก็ขึ้นต่อไปได้นะครับตรง L ตรงนี้จะเป็นตัวล็อกนะครับจะกดไม่ได้เลยนะครับหรือว่าเป็นตัว V นะครับกดลงไปปุ๊บตรงนี้มันจะไม่เด้งกลับมานะแล้วก็หมุนกลับมาตรงสีแดงเหมือนเดิมนะครับหรือว่าถ้าเราเลือกปรับรูรับแสงเอาเองเนี่ยมันก็จะกดถ่ายได้ตลอดนะครับอันนี้รูรับแสงเล็กสุดนะครับนี่ก็กว้างสุดนี่นะครับก็มีอะไรกว่ากล้องมันก็จะใช้ง่ายๆเนี่ยประมาณนี้แหละนะครับมันไม่มีอะไรมากเปิดฝาหลังนะครับใส่ฟิล์มตรงนี้เอาปลายฟิล์มนะครับเสียบข้อร่องตรงนี้ขึ้นฟิล์มปรับเป็นแมนนวลก่อนนะกดถ่ายทิ้งนะครับขึ้นฟิล์มกดถ่ายทิ้งให้ปลายฟิล์มมันพันเข้ากับแกนตรงนี้เนาะแล้วก็ปิดฝาชึบแล้วก็เริ่มใช้งานได้เลยนะครับอ๋อลืมบอกนะครับตรงนี้กดลงไปนะครับเลื่อนนิดนึงก็จะเป็นปรับ ISO ตรงนี้เป็นตัวตั้งเวลาถ่ายนะครับเดี๋ยวกดให้ดูขึ้นฟิล์มก่อนนะครับเลื่อนตรงนี้แล้วกดถ่ายแล้วก็รอถึงจุดของเขานะครับม่านก็จะเปิดปิดให้เรานะครับนี่ตรงนี้เป็นฝาถ่านนะส่วนตรงนี้เราใส่ฟิล์มถ่ายครบหมดแล้วนะครับให้เรากดตรงนี้แล้วก็หมุนตรงนี้นะครับเพื่อเป็นการก่อมันก็จะมีลูกศรบอกเนื้อว่าให้หมุนไปทางไหนก่อฟิล์มนะครับพอเราขึ้นฟิล์มแล้วเนี่ยมันจะเด้งกลับขึ้นมาเองนะครับนี่การทำงานก็ครบถ้วนเรียบร้อยดีนะครับขอบคุณมากๆครับ